กินไหมคะที่รักขาอร่อยมากเลยค่ะกินไหมจ้าที่รักขาลืมบอกไปนะพ่อเป็นนายกอบต.ด้วยเออน่ากลัวตอนนี้แกพ่อยิงปืนแม่นหัวลูกสาวก็แม่นไหมคะลูกสาวก็แม่นตึกเชฟสันทานโดูกันอีกหนึ่งคู่น้องฟ้าน้องเจมทีมตัวแทนจากจังหวัดชลบุรีกันต่อกับเมนูสุดครีเอทและสร้างสรรค์ลาบกระพุนมงคลพี่เอพี่กติครับผมชอบมากเลยนะอะไรคะเตาถ่านก่อเตาถ่านก่อเตาถ่านเดี๋ยวเขาจี๋ๆค่ะย่างเขาจี๋ไงถึงจะเป็นรุ่นใหม่แต่ก็ยังคงไว้วัฒนธรรมครับสุดยอดเจมสุดยอดและตอนนี้น้องฟ้าทีมสีน้ำเงินก็กำลังลงมือลวกแมงกะพรุนวัตถุดิบชั้นเยี่ยมส่วนน้องเจมก็กำลังบรรจงปิ้งข้าวจี๋อย่างสุดฝีมือแล้วเหมือนกันเรียกว่าทีมนี้เขาแบ่งหน้าที่กันได้อย่างดีเลยนะครับได้กินไหมคะที่รักขาอร่อยมากเลยค่ะกินไหมจ้าที่รักขาลืมบอกไปนะพ่อเป็นนายกอบต.ด้วยเออน่ากลัวตอนนี้แกว่ายิงปืนแม่นหัวลูกสาวก็แม่นไหมคะลูกสาวก็แม่นลูกสาวก็แม่นเพอแป๊บเดียวเลยเหลือเวลาอีก5นาทีนะครับเหลือเวลาอีก5นาทีมีเวลาเหลือนะครับเอาให้ชัวร์เช็คให้เรียบร้อยนะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับอะไรที่ใส่ในจานนะครับอะไรที่ใส่ในจานต้องกินได้ทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วสีน้ำเงินเสร็จแล้วและเมนูลาบกระพุนมงคลที่น้องฟ้าน้องเจมได้ลงมือทำก็ชนะใจคณะกรรมการของเราไปได้เราไปชมเมนูในรอบหาแชมป์ประจำจังหวัดชลบุรีของน้องฟ้าน้องเจมกันต่อเลยครับเมนูอะไรครับเจมเก๋าเหลาภูเขาไฟครับไม่ใช่เก๋าเหลานะเก๋าเหลาชื่อเอาชื่อมาล้อกันเอาสั่นแล้วโก้สั่นสั่นตู้สั่นตู้ยืนอันน้องเยอะหายไปไม่ได้ไรป้ายังไงของแกเนี่ยจับมีดไม่ได้เลยค่ะสั่นเลยแม่สั่นไม่เท่าไหร่อย่าไปสั่นเท่านิ้วเองก็แล้วเรามาดูทางฝั่งทีมสีน้ำเงินน้องฟ้ากำลังผัดเตรียมส่วนผสมเพื่อลงหม้อแล้วนะครับส่วนน้องเจมก็บรรจงหั่นเผือกเพื่อเตรียมทอดแล้วเราไปชมกันต่อเลยครับข้าวหัวปลาหัวปลาทอดหัวปลาใส่เข้าไปเมื่อกี้น้ำมันทอดเผือกนะทอดปลาได้เลยในกรณีแบบนี้ก็ทอดสดไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตีแป้งแล้วไปทอดแล้วเวลาไปลงน้ำมันจะแห้งแล้วแต่ไม่น่ากิน10นาทีสุดท้ายนะครับจะบริหารเวลากันยังไงดีคุณครับของคุณเหลืออีกกี่ขั้นตอนเนี่ยตอนนี้ตักใส่หม้อค่ะฮะเหลือตักใส่หม้อคุณแค่ตักใส่หม้อก็เสร็จแล้วเหรอแล้วเดี๋ยวดูเห็นเทคนิคอะไรมั้ยเนี่ยเอาหม้อไปเผาเอาหม้อไปตั้งอีกแล้วอ่ะมันก็ต้องเสิร์ฟร้อนๆนะพี่โก้ไม่รู้เหมือนกันสองนาทีสุดท้ายเร็วโอเคมือกันร้อนสองนาทีสุดท้ายนี่ก็คือเมนูที่น้องฟ้าน้องเจมเลือกมาลงแข่งขันในระดับจังหวัดชลบุรีกับเมนูเก๋าเหลาภูเขาไฟเรามาดูจังหวัดถัดไปกันต่อเลยครับกับพี่เก๋ประกาศแชมป์ประจำจังหวัดลพบุรีเมนูนี้เป็นยำแล้วก็ย่างใช่ค่ะย่างใช้กบย่างโอ้โหมะม่วงเลยพี่มะม่วงมาเลยมะม่วงไอ้ย่ามาแล้วพี่แข้งทำไมเล่ามันเที่ยวเดี๋ยวหนังเขาติดมาว้าว้านี่แหละพี่เอนี่แหละเข้าตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยชอบนะพี่เอการที่คนเอาเมนูโบราณโบราณมาทำให้คนทางบ้านได้เห็นว่าแม่บ้านอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่ขายร้านอาหารเนี่ยก็สามารถเป็นเชฟมืออาชีพได้สามารถปรุงอาหารจากวัตถุดิบที่เป็นพื้นบ้านได้และปรุงอย่างถูกต้องโอ้โหเราเอาก้างออกไงเรากระดูกกบไม่มีก้างครับกบมีกระดูกผู้ชมสีแดงกำลังเลาะเอาก้างกบออกกระดูกเทบอกว่าเอาก้างกบออกก้างกบปวดหัวไม่หมดห้านาทีสุดท้ายครับ5นาทีน่ะเกินแค่วินาทีเดียวก็ปรับตกทันทีนะเมนูเนี้ยทันไหมทันค่ะไม่5นาทีนะสีแดงเสร็จแล้วพ่อครัวแม่ครัวตัวท็อปต่างลงประลองในศึกชิงชันรังสรรค์อาหารหลากหลายวัตถุดิบมากมายเชิญมาชิมกันเปิดครัวจุดไฟตั้งเตารสชาติสุดว้าวอร่อยปังๆเพื่อชิงเมนูสุดดังในแมตช์แข่งขันศึกเชฟสถานกู